สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตข่าวสารมานานนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับหลายๆอย่างนะครับโดยข่าวสารอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข่าวต้นทางไว้ให้ครับเป็นของสำนักข่าว CBS News นะครับก็เขาพูดถึงเจ้าตัว Chat GPT นะครับตัว Chat GPT เราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันทำงานแบบไหนยังไงนะครับก็เราก็รู้กันนะว่าคนที่ระดมทุนน่ะสร้าง ChatGPT มาก็มี Microsoft ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับคราวนี้ Microsoft เนี่ยเขาก็เริ่มเอา ChatGPT มาลองทดลองใช้แล้วนะครับตอนนี้ครับโดยผลิตภัณฑ์แรกนะครับที่จะออกมาครับนี่เราดูแหล่งข่าวครับนี่แหล่งข่าวก็บอกปุ๊บนะบอกว่าไอตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมันมีความสามารถมากมากๆนะครับเกี่ยวกับตัว AI ในการอ่านหนังสือนะครับที่แบบตอบคำถามพวกเรากันได้ครับแบบอย่างแม่นยำครับคราวนี้ Microsoft ก็เล็งว่าเฮ้ยเราจะเอาตัวเนี่ยมาทำงานกับผลิตภัณฑ์ Microsoft ของเรายังไงนะครับนี่ก็ออกมาครับเมื่อวันอังคารนะครับก็วันนี้แหละครับวันอังคารก็พรีเมียมเวอร์ชันครับ of Microsoft Teams แสดงว่า Microsoft Teams เนี่ยจะออกเวอร์ชันพรีเมียมนะครับที่ทำงานกับ ChatGPTเห็นไหมครับทำงานแชทดีคราวนี้ทำงานแชท GPT เนี่ยแล้วมันทำงานแบบไหนครับถ้าเราดูรายละเอียดของข่าวเนี่ยก็จะบอกว่าต้องเสียเงินประมาณ$7 ต่อเดือนนะครับสำหรับในการใช้งานแล้วมันมีความสามารถยังไงกับ Microsoft Teams ปกตินะครับก็มีความสามารถก็ตรงที่ว่าสามารถนี่ตรงนี้ครับก็คือสามารถจดคำพูดของคนที่ใช้ Microsoft Teams เหมือนแบบเราประชุมอ่ะนะครับเราประชุมแล้วมีคนจดประชุมนึกออกไหมครับอาจจะเป็นเลขาใช่ไหมครับในการจดประชุมส่วนนี้เราไม่ต้องจดประชุมเองแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัว Microsoft Teams Premium นะครับในการจดประชุมว่าเอาตอนนี้ประธานพูดอะไรมันก็เก็บไว้ให้คนนั้นพูดอะไรก็คือ Microsoft Teams มันจะมี user คนที่เข้าใช้งานอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จดจำเลยว่านาย A พูดอะไรนาย B พูดอะไรนาย A พูดอะไรอีกนาย C พูดอะไรต่ออะไรเงี้ยคือมันก็จะจดให้เราเราก็มีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือสามารถจดเสร็จแล้วเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาได้ทั้งหมด40ภาษานะครับได้ทั้งหมด40ภาษานะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Microsoft เนี่ยมันมีตัวอ่านถูกไหมครับถ้าเป็น365อย่างเงี้ยเราไม่ต้องพิมพ์ไทยเองเลยเราก็ใช้ปากเนี่ยครับพูดอธิบายแล้วให้ Microsoft เนี่ยมันก็พิมพ์ให้นะครับใช้ AI พิมพ์ให้เนี่ยครับบางคนบอกว่า ChatGPT จะไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ Microsoft เขาก็หลังจากที่ออกเงินระดมทุนไปนะครับก็ตอนนี้กำลังกลับมาหาเขานะครับโดยใช้กับ Microsoft Teams ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยผมว่าคงจะอัปเกรดนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ใน Microsoft Word นะครับแน่ๆนะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากจะดูข่าวต้นทางก็ไปอ่านที่ตรงรายละเอียดของคลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ต้นทางไว้ให้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ